สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนอะไรสอนวิธีการวาดนางแบบที่ชื่อว่าคาร่าเดลวีนรู้จักกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปนี้กันนะคะครูก็เอารูปนี้มาวาดนะคะให้ชมกันทุกคนก็ใครที่เป็นแฟนคลับหรือรู้จักนะคะก็ลองฝึกวาดกันดูครูใช้ดินสอ 2B นะคะสำหรับร่างภาพกันก่อนนะคะอันดับแรกเราก็จะเริ่มวาดที่ดวงตานะคะครูก็จะร่างภาพดวงตาของเธอนะคะดูรูปตาของเธอให้ชัดเจนนะคะทุกครั้งนะคะก็จะพูดเหมือนเดิมนะคะวนไปนะคะเราก็ดูนะคะว่ารายละเอียดของดวงตามีลักษณะยังไงจะเป็นแบบแววตานะคะขาวนะคะแล้วก็รอบนะคะรอบก็เน้นแบบเข้มเลยนะคะจากนั้นตรงวงรอบของขอบตานะคะก็ลงน้ำหนักเทาจางๆนะคะเดี๋ยวครูโฟกัสกล้องให้ใกล้เข้าไปนะคะจะได้มองเห็นชัดตรงนี้นะคะก็ระบายนะคะให้มองเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะปรับกล้องหน่อยโอเคค่ะนี่นะคะเราก็ใส่รายละเอียดของลูกตานะคะลากเส้นขอบนอกก็จะเป็นน้ำหนักเทานะคะขาวเทาดำขาวคือแววตาและรอบแววตาก็คือดำเข้มเลยนะคะจากนั้นเราก็เน้นนะคะขอบตาให้เข้มนะคะแล้วก็ลากชั้นตาลากชั้นตานะคะจากนั้นก็แรงเงาตรงสันจมูกหน่อยนะคะตรงนี้ก็ลงเบาๆนะคะน้ำหนักเน้นช่วงขอบตาให้เข้มขึ้นนะคะแล้วเราก็ระบายน้ำหนักเน้นนะคะเน้นช่วงชั้นตาขึ้นมาครูจะใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยแสงเงานะคะจากนั้นก็ล่างคิ้วนะคะคิ้วของเธอจะเข้มนะคะก็จะลงปาดด้วยยางลบนะคะยังลบปาดได้ยังลบรอบหน่อยนะคะจากนั้นก็ลงแสงเงานะคะลงแสงเงาเป็นช่วงขนคิ้วนะคะแล้วก็ชั้นตาระบายน้ำหนักเทาเบาๆนะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาจากนั้นก็เน้นช่วงสันจมูกแล้วก็ลากสันจมูกลงมานะคะลากสันจมูกลงมากะระยะห่างด้วยนะคะว่าเราจะช่วงจมูกจะลงมาประมาณเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยแสงเงานะคะให้เข้มให้จางนะคะไม่ใช่ให้เข้มเดี๋ยวครูจะใช้ดินสอ EE นะคะช่วยหน่อยนะคะใช้ดินสอ EE เหลาแหลมเฟี้ยวเลยกันเลยทีเดียวนะคะก็เน้นช่วงขอบตานะคะเราจะมาเน้นขอบตาบนให้เข้มนะคะแล้วก็ใส่ข
ขนคิ้วด้วยอีๆนะคะเน้นขนคิ้วให้เข้มขึ้นมาให้ดูดกขึ้นมานะคะด้วยดินสออีๆนะคะเน้นชั้นตาขึ้นมาแล้วก็เน้นความลึกของดวงตานะคะจากนั้นเราก็ใส่ขนตานะคะใส่ขนตาตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาให้เข้มขึ้นเราได้ตาแล้วนะคะช่วงจมูกนะคะเราก็เน้นด้วยอีนะคะลากจมูกขึ้นมาเงาจมูกนะคะเงาจมูกจากปีกจมูกจากนั้นเราก็ลงช่วงรูจมูกด้านนี้นะคะรูปจมูกใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยแสงเงาสันจมูกด้านนี้ตรงนี้ก็ต้องระบายให้เข้มเลยเป็นช่วงผมจากนั้นเราก็กะหัวคิ้วหัวคิ้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ลากช่วงหัวตากะระยะเดี๋ยวนะครูวาดปีกจมูกก่อนนะคะปีกจมูกช่วงนี้ตรงนี้ก็ลงแสงเงาเน้นปลายจมูกขึ้นมาจากนั้นแล้วก็ลากรูปดวงตาด้านนี้นะคะเรากะระยะห่างหัวตาทั้งสองข้างนะคะให้เท่ากันนะคะหัวตาเดี๋ยวเราต้องเน้นหัวตาตรงนี้หน่อยนะคะจากนั้นแล้วก็ใส่เราอาจจะล่างด้วย 2B ก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ล่างลูกตาดำด้วย 2B เว้นนะคะเว้นแววตาสีขาวไว้ระบายรอบนอกให้เข้มเป็นสีดำเลยนะคะจะผักน้ำหนักเห็นไหมคะดำกับขาวน้ำหนักดำกับขาวมาอยู่ใกล้กันใกล้กันนะคะมันก็จะทำให้ดูมีความลึกความแวววาวขึ้นมาเลยนะคะนี่ก็กะช่วงขอบตาด้วยนะคะขอบลูกตาถึงหางตาเนี่ยประมาณเท่าไหร่เมื่อเราไม่ตีสเกลเราก็ต้องกะทีละส่วนนะคะให้แม่นที่สุดนะคะต้องพยายามฝึกกะระยะห่างบ่อยๆนะคะฝึกบังคับน้ำหนักมือฝึกกะระยะห่างนะคะหนักเบาเส้นของเราจะได้ออกมาสวยงามนะคะเส้นจะได้ดูพริ้วเวลาเราบังคับน้ำหนักมือนะคะในเส้นให้มีหนักเบาเส้นของเราก็จะออกมาสวยงามนะคะนี่ก็ครูก็จะใช้ EE นะคะเน้นช่วงขอบตาบนแล้วก็ขอบลูกตาดำให้เข้มขึ้นนะคะจากนั้นก็ลงเบาๆแล้วก็เน้นเส้นชั้นตาขึ้นมานะคะแล้วเราก็ลงช่วงคิ้วนะคะให้เข้มใส่ขนตานะคะขนตากดแล้วก็ตวัด
ยกขึ้นเลยยกปลายดินสอขึ้นนะคะเส้นก็จะได้เรียวแหลมนะคะกดแล้วก็ตวัดยกดินสอขึ้นเลยเส้นก็จะออกมาเรียวแหลมนะคะตรงนี้เราก็เกลี่ยแสงเงานะคะตรงนี้ก็เกลี่ยช่วงใต้ตาใช้เปเปอร์สตัมป์เกลี่ยแสงเงานะคะใช้คิ้วนะคะคิ้วก็จะคมเข้มนะคะเราก็จะต้องเน้นช่วงคิ้วขึ้นมาตรงนี้ก็ทิศทางคิ้วไปด้านนี้นะคะจากนั้นเราก็ลากเส้นผมลงมาเดี๋ยวคุณลบตรงช่วงนี้หน่อยนะคะเพื่อให้ช่วงจมูกนะคะประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็ต่อลงมานะคะต่อลงมาเราก็อาจจะระบายแสงเงาเบาๆตรงนี้ลงมาก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้วาดปากได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้เรากะระยะห่างจากปลายจมูกลงมานะคะประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็ลากรอยหยักของริมฝีปากบนนะคะนี่ก็ลากครูบูลืมใส่ตรงนี้เดี๋ยวเน้นตรงนี้หน่อยนะคะใช้ดินสอ EE ลงทับนะคะให้เข้มเลยนะคะเพื่อผักน้ำหนักให้แววตาดูคมชัดขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ตรงนี้ก็จะเน้นนะคะช่วงระหว่างริมฝีปากล่างนะคะเส้นนี้เราเน้นเข้มขึ้นมาจากนั้นเราก็ลากริมฝีปากล่างระบายแสงเงานะคะตรงนี้ก็เกลี่ยแสงเงานะคะเกลี่ยแสงเงาแล้วก็ระบายพอจะวาดกันได้นะคะครูบูลืมวาดขนตาล่างนะคะเพื่อให้ดวงตาดูคมเข้มแล้วก็ขนตาบนก็เน้นหน่อยนะคะเน้นหน่อยให้เข้มขึ้นมานะคะลงขนตาล่างนะคะแล้วก็ลากเส้นให้เข้มขึ้นนะคะจากนั้นเราใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยตรงนี้ก็เกลี่ยให้ดูซอฟๆหน่อยตรงนี้ก็จะมีเบ้าตานะคะเงาของเบ้าตาตรงนี้ก็เส้นของล่องปากนะคะจากนั้นเราก็ลากช่วงคางออกขอไปลากช่วงหน้าผากนะคะไม่ใช่ช่วงคางอ้าวครูปูงงไปแล้วค่ะมึนงงไปแล้วค่ะจากนั้นเราก็ลากผมนะคะ
แล้วก็ระบายช่วงปากนะคะก็ช่วงไหล่ผมนะคะช่วงขมับตรงนี้นะคะจากนั้นแล้วก็ลากช่วงคางนะคะโค้งไปเน้นนะคะเน้นช่วงใต้คางขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ช่วงหูนะคะผมนะคะแล้วก็ล่างเบาๆใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยให้เรียบเนียนนะคะช่วงคอก็ลากมาเลยจากนั้นก็วาดช่วงหูนะคะช่วงหูเน้นนะช่วงใต้คางสบายช่วงโหนกแก้มนะช่วงผมนะคะเราล่างแบบนี้ทิศทางของผมนะคะใส่ปกเสื้อนะคะคอเสื้อปกเสื้อลากมาแบบนี้เลยตรงนี้ก็เป็นโอบคอด้านในนะคะก็ลากออกมาแบบนี้นะคะช่วงนี้เราก็ลงทิศทางของผมนะคะตรงนี้ใช้ EE นะคะเน้นให้เข้มขึ้นเลยเพราะว่าจะเป็นเงาใต้คางที่เข้มเพื่อผลักน้ำหนักคางขึ้นมานะคะจากนั้นแล้วก็ลงใช้ EE นะคะลงน้ำหนักนะคะที่เป็นสีดำเข้มสีดำทะมึนนะคะสีดำทะมึนก็ลงใ
ช้ paper stump ช่วยเกลี่ยแสงเงานะคะนี่ก็ใช้ paper stump เกลี่ยแสงเงาช่วงที่เข้มๆนะคะแล้วก็ลงน้ำหนักนะคะตรงนี้ก็จะตั้งแต่ช่วงนี้ก็กรอบหน้านะคะก็เน้นลงมาจนถึงช่วงคางนะคะตรงนี้ตัดเส้นเดี๋ยวนะคะปากของเธอจะไม่เชิดนะคะมุมปากจะอยู่แบบเราต้องดูด้วยนะคะว่ามุมปากตกมุมปากเชิดมุมปากเป็นเส้นขนานอะไรแบบเป็นเส้นแนวนอนนะคะแบบเราต้องสังเกตนะคะเราต้องสังเกตรายละเอียดให้แบบชัดเจนนะคะเราถึงจะวาดรูปออกมาได้ใกล้เคียงที่สุดนะคะจากนั้นเดี๋ยวครูก็จะลงแสงเงานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าตานะคะเน้นตรงนี้ขึ้นมาเลยช่วงนี้นะคะจะเข้มจากนั้นแล้วก็ลงเส้นผมนะคะตรงนี้เราก็เกลี่ยแสงเงานะคะที่ต้นคอแล้วก็ใต้คอตรงนี้นะคะเราก็เกลี่ยแสงเงาเน้นผมตรงนี้ลงมาครูก็จะวาดแบบฟรีแฮนด์นะคะลากเส้นแบบง่ายๆแต่ก็ต้องใช้การฝึกฝนนะคะทุกคนก็จะต้องฝึกเส้นแล้วก็ฝึกข้อมือให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้บังคับน้ำหนักมือแล้วก็ลากเส้นได้อย่างสวยงามนะคะเราก็จะต้องมีการฝึกฝนเส้นบังคับน้ำหนักมือนะคะนี่นะคะครูก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนใครที่ชอบสไตล์ง่ายๆสบายๆนะคะไม่ต้องตีสเกลให้รู้สึกอยู่ในกรอบนะคะครูไม่ได้สอนให้ออกนอกกรอบนะคะแต่ว่าถ้าเราวาดรูปเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นฐานนะคะครูไม่ได้สอนมาแบบพื้นฐานมาแต่ให้ทุกคนได้เห็นภาพว่ามันสามารถวาดได้เลยนะคะต่อให้ใครจะเป็นมือใหม่ก็ตามนะคะถ้าเราจับจุดได้นะคะแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะสามารถทำได้นะคะครูก็มาสาธิตวิธีการวาดแบบง่ายๆให้ชมกันนะคะทุกคนจะได้ลองฝึกกันวันนี้ครูใช้กระดาษ100ปอนด์นะคะดินสอ 2B แล้วก็ดินสอ EE นะคะวันนี้ใช้อุปกรณ์แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่งานที่เราจะสร้างสรรค์นะคะบางครั้งก็อาจจะใช้ดินสอกดนะคะดินสอกด 4B ตรงนี้ก็ลงช่วงคอมานะคะ
อันนี้ก็ระบายเงาส่วนผมนะคะแล้วก็ลงตรงนี้ก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อสูทนะคะเราก็ลงไปเลยน้ำหนักมีเท็กเจอร์ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าพื้นผิวหยาบนะคะครูก็จะวาดให้ดูเราใช้เปเปอร์สตัมป์นะคะเกลี่ยเพื่อให้เรียบเนียนตรงนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะใต้เราก็เน้นช่วงนี้นะคะเกลี่ยด้วยเปเปอร์สตัมป์นะคะเน้นโหนกแก้มขึ้นมาแล้วก็เน้นสันจมูกขึ้นมานะคะตรงนี้ก็เกลี่ยผมนะคะลงผมเป็นแสกข้างนะคะก็ลงตรงนี้ก็ลงช่วงปากนะคะเน้นขึ้นมานะคะใช้เปเปอร์สตัมป์เกลี่ยนะคะให้ฟุ้งๆนะคะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแสงเงานะคะเน้นคิ้วให้เข้มขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวขอใช้ EE นะคะครูใช้8 B ช่วยนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ใช้ดินสอ 8B ช่วยแล้วกันนะคะจะได้เข้มขึ้นมานะคะระบายนะคะใช้ยางลบปาดนะคะยังลบปาดออกนะคะตรงเนี่ยเห็นไหมคะเราก็ใช้ช่วงที่เป็นสว่างอ่ะเราก็ใช้ยังลบนะคะปาดออกนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปแบบง่ายๆนะคะให้ทุกคนได้ลองฝึกวาดกันนะคะใช้ยางลบปาดออกนะคะช่วงที่เป็นช่วงผมที่สว่างนะคะเราก็ใช้ยางลบ
ปาดออกนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ